สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับทางดาวซานถีอุบัติการสงครามล้างโลกนั่นเองครับซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นภาค2แล้วครับหากใครที่ยังไม่เคยดูภาคแรกก็กดกลับไปดูก่อนได้นะครับเพราะว่ามันจะต่อกันเลยนะโดยเรื่องราวในดาวซานถีภาคที่2น,นะครับที่มีชื่อว่าดาร์คฟอร์เรสเนี่ยก่อนอื่นเลยเราจะมาเกินนําก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าชาวซานถีนะครับหรือถ้าเป็นชื่ออังกฤษจะเรียกว่าไทโซลาริเอนหรือก็คือชาวดวงอาทิตย์สามดวงถ้าเป็นแบบต้นฉบับก็จะเรียกซ เรียกว่าชาวซานถีเลยแล้วกันนะครับซึ่งชาวซานถีนะครับพวกมันนั้นได้มองหาการตั้งอารานิธมบนดาวแห่งใหม่นั่นก็คือโลกนั่นเองเพราะว่าดาวเขาของพวกเขานะครับกำลังที่จะถูกทําลายกองยานดาวซานทีนะครับจะมาในอีก400ปีข้างหน้าซึ่งโลกนั้นก็ได้รู้ไว้แล้วว่าตอนนี้ชาวซานถีนั้นกำลังจะมาแต่เพื่อไม่ให้กองทัพโลกนะครับทำการป้องกันได้ชาวซานถีนั้นจะได้ส่งก้อนโฟตอนนะครับสองก้อนมาอย่างโลกซึ่งก้อนโฟตอนนี่ครับมันนั้นมีอนุภาพเหมือนกับซนะูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วแต่เป็นซูน กิจกรรมบนโลกนะครับไม่ให้ชาวโลกนั้นสามารถคิดค้นฟิสิกส์หรือพัฒนาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้นั่นเองเพื่อไม่ให้วิทยาการนะครับของชาวโลกพัฒนาไปเมื่อชาวซานถีนั้นกันจะมาถึงนะโดยที่เรื่องราวนะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่เย่หวนเจียอีกเช่นเคยที่เธอนะครับได้ถูกนาตัวมายังห้องแห่งหนึ่งซึ่งเย่หวนเจียนะครับก็เป็นตัวเปิดเรื่องราวทั้งหมดเลยเป็นผู้ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษยชาติไปตลอดกาลซึ่งเธอนะครับก็ได้มาที่ห้องนี้เธอนั้นได้ยอมรับกับตัวเว่าาท้รนคคมกยยสีดโศ ที่มาพ้นพบกับเย่ยเหวินเจียนะครับคนคนนี้มีชื่อว่าลวดจีซึ่งลวจีนะครับจะกลายเป็นพระเอกในภาคนี้นั่นเองนะโดยลวจีนะครับได้ขอให้เย่ยเหวินเจียนั้นช่วยเล่าเรื่องอีกทีหนึ่งดิที่เธอนั้นได้พบกับไอ้ทำของชาวซานถีและจะนำไปสู่การลุกลามในเวลาต่อมา ซึ่งพอฟังเรื่องราวจบนะครับลวจีนั้นจึงได้ถามขึ้นมาประมาณว่าแล้วทำไมเขานั้นถึงต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยเย่วันเจียครับจึงได้ตอบไปประมาณว่าเพราะว่าลวจีนั้นนะมีสิ่งที่พวกเขานั้นกลัวและนั่นแหละทาให้ลวจีนั้นดูมีคุณค่าขึ้นมาและการสอบสวนก็ยังดําเนินต่อไปครับจนกระทั่งลวจีนั้นได้เห็นข้อความเข้ารหัสที่อยู่บนแท็บเล็ตบนโต๊ะนั่นเองซึ่งข้อความที่อยู่บนโต๊ะนะครับเป็นแถลงการจากองค์การสหรประชาชาติเพื่อที่จะประกาศในการใช้โปรแกรมวอลเฟสเซอร์ซึ่งวองเลเฟสเซ ตอบโต้ก,การลุกรานของชาวซานทีนั่นเองถึงจะพูดว่า w a r เฟเซอมันเป็นโครงการที่สาประชาชาตินะครับคิดคนขึ้นมาเพื่อที่จะรับมือชาวซานทีแต่ว่าสมาชิกที่อยู่ในนั้นมันมีแค่สีคนนะโดยที่หนึ่งในสมาชิกของ w a r เฟเซอนะครับก็จะมีรั่วจีอยู่ในนั้นด้วย ซึ่งตอนนี้เองครับเย่หวนจียนั้นก็ได้พูดกับลู่จีไปประมาณว่าคุณเข้าใจแล้วหรือยังว่าทำไมลู่จีนั้นถึงมีความสําคัญลู่จีนั้นเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้มีทรัพยากรและอํานาจและจะเป็นความอยู่รอดของนุษเยชาติซึ่งลู่จีก็รู้สึกจะเหมือนจะไม่เชื่อกับตัวเองนะครับเพราะแต่เดิมทีเขาก็เป็นแค่ศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาเท่านั้นเอาไม่นั้นไม่เข้าใจความซับซ้อนของฟิสิกส์ดาราศาสตร์หรือกลยุทธ์ทางการทหารเสียด้วยซ้ำ ต่เขาได้ถูกรับเลือกให้กลายเป็นผู้ที่อยู่รอดอย่างนั้นเหรอและเย่เวนเจียนะครับก็ยังได้พูดคําพูดสุดท้ายกับลัวจีเอาไว้ว่าจักรวาลนั้นก็เหมือนกับป่าอันมืดมิดทุกอารยธรรมนั้นก็มีปืนของตัวเองหาคุณเปิดเผยตัวเองแล้วก็คุณก็จะกลายเป็นผู้ถูกล่าและตอนนี้พวกเขานั้นกำลังกลัวคุณเพราะว่านั่นก็คืออาวุธของคุณหลังจากพูดคุยกับเย่เวนเจียจบนะครับคำพูดของเย่เวนเจียก็ทําให้ลัวจีนั้นน่ะมีคําถามเพิ่มเติมในจิตใจแต่สิ่งที่เป็นคําตอบแน่ชัดของเขานั้นก็คือว่าชีวิตของเขานั้นจะพลิกผันไปตลอดกาลอย่างแน่นอนและตอนนี้เขานั้นก็กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสาคัญในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้โดยที่เหล่าองค์การสหป ชาติชาติเองนะครับก็กำลังเฝ้ามองดูบทสนทนาระหว่างลู่จีกับทางเยวินจีอย่างใกล้ชิดซึ่งพวกเขานะครับก็เต็มไปด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดบรรยากาศนั้นร้อนอุเป็นอย่างมากประเทศต่างๆนั้นก็กำลังกังวลถึงภัยคุกคามที่มาจากนอกอวกาศแลวทางทางเลขาสาประชาชาตินะครับจะได้สั่งให้ทุกคนนั้นแยกย้ายกลับไปและเขาด้นจะได้พูดบทสนทนาอีกว่าโลกของเรานั้นกำลังต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอะไรทาที่ก้าหน้ากว่าเราเป็นอย่างมากวิธีการป้องกันแบบดั้งเดิมของเรานั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ โดยจะมีเจ้าได้ที่เฉพาะทางน,นะครับทั้งหมด4คนด้วยกันที่จะเข้าเป็นหนึ่งในกองกำลังวอร์เฟเซอร์นี้ซึ่งพวกเขาะจะได้รับทรัพยากรและอำนาจสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ต่อต้านกับการลุกลามของชาวซานทีได้ซึ่งอย่างไรเสียก็ตามครับต่อให้เปิดโครงการวอร์เฟเซอร์นี้แต่อย่างไรความรู้ของนุนนั้นก็ได้ถูกจํากัดเอาไว้เนื่องจากว่าได้ถูกก้อนอะตอม2ก้อนหรือก็คือจืดฉืรอบของชาวซานทีนั้นทําการแช่แข็งเอาไว้แล้ว และหลังจากนั้นเองครับเลขาสาประชาชาติก็ได้ประกาศชื่อทั้ง4คนออกมาและรวมไปถึงลวจีที่อยู่ในรายชื่อนั้นด้วยลวจีนั้นได้แสดงถึง,ถงความหนักอึ้งของภาระที่เขาต้องแบกรับมาก่อนเพราะนั้นยังไม่เคยได้เตรียมพร้อมเสร็จสิ้นซึ่งสมาชิกวอลเฟสเซอร์คนอื่นๆนะครับโดยที่อีก3คนที่เหลือครับจะประกอบด้วยอดีตรัฐมนตรีกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกาเฟเดริกไทเรอร์อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลามานูเอลเรดิเอสและก็คนที่สาม,มารถคว้ารางวัลโนเบลสาขานักจิตวิทยาได้แลคือบิลไฮ ซึ่งแท้จริงครับรั่จีนั้นแม้ว่าตัวเองน้นจะอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นนักสังคมวิทยาครับแต่แท้จริงแล้วเขาเน้นเคยเป็นอดีตผู้ที่ศึกษาด้านดาราศาสตร์มาก่อนซึ่งทุกคนนะครับก็ได้มารวมตัวกันในสถานที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งทุกคนนะครับได้เข้าใจถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาน่าจะได้ฟังบรรยายสรุปแล้วก็ตามพวกเขาน่าจะได้รับพวกเขาจะได้รับเทคโนโลยีชั้นยอดเงินทุนอย่างไร้ขีดจำกัดและรวมถึงมีอำนาจในการขอสินทรัพย์ระดับโลกที่จะเป็นต่อกลยุทธ์ของพวกเขาซึ่งลู่จีนนัู่ทีนเพะมาครับก็ได้ที่่งสิ ผู้ขนนั้นกลัวซึ่งเขานั้ก็สงสัยว่าไอ้ปรัตตญาณด้านสังคมวิทยาอย่างเขานั้จะสามารถทําอะไรได้บ้างเขาจะสามารถคอบครองบาสิ่งบางอย่างที่ทําให้เหล่าอารยธรรมต่างดาวนั้นเกิดหวาดกลัวได้อย่างนั้นเหรอคําถามนี้เองครัทําให้จิตใจของเขานั้นดูซับซ้อนขึ้นไปเขานั้นดูไม่มั่นคงและที่ w a r f a ซ h e r ครับต้องเผชิญหน้ากับทีม Warbreaker ซึ่งเป็นทีมนะครับที่ก่อตั้งขึ้นโดยองค์กร ETO นั่นเองในขณะเดียวกันนั่นเองครับคนที่มีชื่อบิลไฮที่เป็นนักจิตวิทยานั้นก็ได้เผยเห็นว่าความสํคัญของภารกิจของพวกเขานั้นน่ะมันนั้นไม่ได้เพียงแค่การต่อสู้กับชาวซานทีเท่านั้นแต่เหมือนกับเป็นการเล่นเกมจิตวิทยาที่ยิ่งใหญ่โดยที่จะซ้อน แงจูงใจเอาไว้เพื่อที่จะทำการตอบโต้วพวกมันหลังจากที่ลัวจีนะครับออกจากสร้างงานของสาปประชาชาตินั้นเขานั่นก็ได้คิดอยู่ตลอดว่าตอนนี้เขานั้นได้เป็นวอร์เฟเซอร์แล้วเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมหาศาลมีความรับผิดชอบมาก และอาจจะนำาพามนุษย์นั้นก้าวไปสู่ชีวิตใหม่อย่างแท้จริงซึ่งลั่จีนครับก็ได้ไต่ตองเอาไว้แล้วว่าหนทางข้างหน้านั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เขา่นั้นไม่มีทางอื่นนอกจากที่ก้าวเดินออกไปตัดภาพมาในสถานที่แห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัยใต้ดินเหล่านักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกครับได้มารวมตัวกันที่นี่สแสดงภาพโฮโลแกรมซึ่งนั่นครับเต็มไปด้วยบทสนทนาเงียบๆซึ่งภาพบนจอครับยังแสดงสิ่งสามมิติที่ซับซ้อนซึ่งสิ่งสามมิติที่ซับซ้อนบนจอนะครับนั่นก็คือ โซโฟอนหรือก็คือจือฉือนะครับที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าตอมที่ชาวซาถินนั้นใช้งานนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับเหล่านักวิทยาศาสตร์จะเป็นที่ต้องเผชิญหน้ากับก้อนอะตอมทั้งสองก้อนนี้เพราะว่ามันเป็นการท้าทายฟิสิกของเราอย่างแท้จริงซึ่งลัวจีครับก็พยายามปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ของเขาในฐานวอร์เฟเซอร์ทําการมองพื้นจอแสดงผลนะครับขณะต้องการเข้าใจความหมายของโซโฟอนจือฉือแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามากนะเทคโนโลยีนี้เป็นการแสดงเห็นถึงว่าชาวซาถินนั้เข้าใจจักรวาลลึกซึ้งอย่างได หลังจากนั้นเองครับดรลีเบกาเหลียงนักฟิสิกส์นั้นก็ได้ทําการทําลายความเงียบเธอนั้นได้บอกมาประมาณว่าก้อนโซโฟอนนี้นะโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นอนุภาคควอนตัมที่สามารถพัวพันกับชาวซานทีพูดง่ายก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถส่งข้อมูลไปหาชาวซานทีได้ทันทีแล้วก็มันน่าจะกลายเป็นสารที่สมบูรณ์แบบหลังจากนั้นเองครับนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าดรลาจีกุุสตานั้นเขานั้นได้พูดมาประมาณว่าตอนนี้เราก็นั้นพยายามที่จะทําการทดลองสร้างความพยายามใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่แแแลลลลคคววววาาาาาามมเข้้้้้้จจักกกกกรตต่่อนนนนนี็็ไไดดถูททํยงุ เ,เดิมทีพวกเขาไม่คิดว่าการส่งก้อนอะตอมสองก้อนมาเนี่ยมันน่าจะเป็นอุสาห์ทางเทคโนโลยีของโลกมาจ,จะเป็นเพียงแค่กลยุทธ์ของศัตรูก็แค่นั้นและตอนนี้พวกเขานั้นยังรู้ได้ทันทีว่าไอ้ก้อนอะตอมนี้นั้นมันยังสามารถยับยั้งนวัตกรรมใหม่ๆได้อีกด้วยโดยที่โซฟอนนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่น่ากลัวรายงานต่างๆนั้นก็เริ่มหลัง่งไหลเข้ามาเกี่ยวกับการเติบโตของกลุ่มที่ยังพักดีต่อชาวซานถีบนโลกหรือก,ก็คือองค์กรอีทีโอที่ยังเหลืออยู่นั่นเองครับซึ่งพวกเขานนั้นเชื่อว่าอะาไราามทำข้อมูละครของการวซ เพื่อที่จะทําให้โครงการนี้ถูกทาลายซึ่งสิ่งนี้เองครับทำให้ลัวจีนั้นดูเสียสัตหลังขึ้นมาชาวซานทีนั้นไม่ได้มีเพียงแต่กองยานเท่านั้นแต่ยังมีสายลับท,ที่ทำการแทรกซืมเข้ามาในสังคมและความคิดของมนุษย์อีกด้วยอย่างนั้นเหรอมันเป็นการโจมตีที่เหลี่ยมจัดเอาบาักบกเลยมันนั้นมีอํานาจเกินกว่ากองกำลังทหารอีกพวกมันนั้นมุ่งหมายไปที่รากฐานทางปัญญาและสังคมของอารยธรรมมนุษย์เมื่อการประชุมปิดตัวลงนะครับลัวจีนั้นอยู่ตาลำพังจ้องมองโฮโลแกรมของจืนนงาขขา้าาายยยกก,ก่นนนนนเ้้ัััมดดชภภคุบใววีี เป็นความขัดแย้งทางสติปัญญาไม่ใช่ทางกายภาพหลังจากนั้นเองครับล้วจีนั้นก็ได้ออกจากสถานที่แห่งนี้โดยเขานั้นตระหนักได้ว่าโครงการวอลเฟเซอร์น่ะมีเพื่อที่จะต่อสู้กับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์และความแตกแยกทางสังคมมันนั้นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูงและกลยุทธ์ของจัก,กรวาลและตอนนี้ก็ยังเผชิญหน้ากับจือฉือจือฉือนั้นเป็นเครื่องเตือนยันได้อย่างชัดเจนว่าการ,รเผชิญหน้ากับอะไรทาต่างๆในจัก,กรวาลของมนุษย์นั้นนะมีความเปราะบ,บางและความซับซ้อนซึ่งงพพวววววกกเเขาาาาานนนนนนนััััั้้้้้้ไไดดดอยออยย่่จจจรรรลททีีีมมมมืแแะคตตตห ่่ไมเคยมมีาก่อนเขาคาดหวังที่จะสร้างแผนการที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนเพื่อตอบโต้ภยัยคุกคามจากชาวซานทีลูจีนะครับได้ดำเนินการแผนการโดยที่ไม่มีใครนั้นคาดคิดเขานั้นได้ออกห่างจากสายตาของสาธรารณชนใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่เขามีนั้นสร้างสถานที่อสังคี์และห่างไกลจากสายตาของผู้คนและห่างไกลจากการตรวจสอบขององค์การประชาชาติซึ่งมันนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาอเงียบสงบรายล้อมไปด้วยป่าอันเขียวชอุ่มและมีทะเลสาบอันเงียบสงบด้วยสาถานที่์สิทธิ์แห่งนี้นั้นถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกทางด้านสถาปัตยกรรมและความงามมันนั้นเป็น ความสะดวกอัล้ำสมัยมีห้องสมุดที่ครบครันหรือแม้กระทั่งหอดูดาวขนาดเล็กซึ่งหากม,มองเผินๆนั้นดูเหมือนกับว่าลัวจีนั้นจะลาทิ้งหน้าที่ในฐานะวอลเฟสเซอร์ไปแล้วโดยที่เขานั้นเลือกที่ใช้ชีวิตอย่างสันโดดปราศจากความคิดแทนโดยลัวจีนะครับยังได้นำภรรยายที่มีชื่อจ้วงหยาและลูกสาวเขานั้นมาด้วย มันเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่อศักดิธิ์นี้อย่างไรก็ตามครับผมภรรยาของล้วจีนั้นไม่ได้ตาบอดเธอนั้นตรัได้เลยว่าสถานการณ์ของล่วจีนั้นตอนนี้นั่นนะมันนั้นดูรุนแรงมากถึงเพียงใดโดยล่วจีนครับก็ได้ทําการเปิดเผยความจรงิงเกี่ยวกับสถานที่อันศักศิทธิ์แห่งนี้ให้แก่ทางภรรยาขอขาให้ทราบว่าขาวครับได้ทําการสร้างห้องที่มีชื่อว่าห้องจําศีลขึ้นมามันนั้นได้ทําการออกแบบเป็นพิเศษ โดยเทคโนโลยีการจำศีลนะครับมันก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าสูงสุดทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ในปัจจุบันและมันนั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถต่อสู้กับภัยุกคามของชาวซานถีได้โดยลัวจีครับได้บอกกับภรรยาว,ว่าเขานั้นจะทําการแก้ไขปัญหาของชาวซานถีนี้สลับพวกเราสลับทุกคนทาให้ภรรยาของเขาตระหนักเลยว่าเธอและลูกสาวนั้นจะไปที่ต้องเข้าสู่หมวดจำศีนโดยทิ้งให้ลัวจีนั้นอยู่ในสถานที่นี้ตามลาพังซึ่งลวจีครับก็อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาเป็นระยะเวลาหลายเดือนเลยลวดจีครับใช้เวลาวันวันกับ,กบก ชอบของมนุษยชาติของเขาจริงๆเขานั้นเป็นเพียงวอลเฟสเซอร์แค่ในานามเท่านั้นเป็นชายผู้ละทิ้งหน้าที่ตามอำเภอใจ แต่ว่าภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับลวจีนนั้นได้ไปเชิญนับคำถามขามองเขาคำถามที่เขานนั้ได้คุณคิดอยู่เสมอนั่นก็คือทฤษฎีป่ามืดหรือดาร์คฟอเรสถึงทฤษฎีนี้ครับเป็นทฤษฎีที่เย่เหวินเจี๋ยนั้นได้แนะนำให้แก่เขามาเป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงไอ้ทำในจักรวาลถึงจรรีธรทมการอยู่รอดและความขัดแย้งในการดำรงอยู่ของจักรวาลโดยจักรวาลต่างๆนั้นเลือกที่จะเงียบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดซึ่งลวจีนครับก็ได้คิดถึงทฤษฎีนี้เก็บเอาไว้ในส่วนลึกของจิตใจเพื่อไม่ใใหห้้้้้้กออ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 นนนนะตมมมมมซซฟจืฉคคครรััับบาา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 เเขขขขถถึึึงงงงงวววิดดไไแลลสูู่่่ีปชย ขณะที่ลวจีครับกำลังอ่านหนังสือตำราบโบราณและเอกสารของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับในช่วงกลางดึกเขานะครับก็ได้เกิดความคิดหนึ่งข้ามาครับทำให้ดวงตาของนั้นได้เบิกกว้างซึ่งซึ้งลงหลังจากที่เขาได้อ่านบทความไปจานวนมากนี่เองครับผมทำให้เขาครับได้ตกผนึกแล้วว่าทฤษฎีเดอะดาร์ o ฟอ s t เสนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่ซึ่งมันนั้นเป็นทฤษฎีที่น่าขนลุกเป็นอย่างมาก ทฤษฎีนี้นะครับแท้จริงแล้วมันนั้นเป็นทฤษฎีที่เรียบง่ายไปเด่๋ยมากก็คือว่าแท้จริงแล้วทฤษฎี Dark Forest นะครับหรือก็คือป่ามืดมิดนี่จักรวาลน,นะครับก็เปรียบเสมือนกับ Dark Forest หรือก็คือป่าอันมืดมิดสภาพแวดล้อมรอบข้างนั้นดูเป็นอันตรายจากทุกอรารยธรรมนะครับในจักรวาลที่เปรียบเสม,มือนกับนักล่าอันเงียบงันซึ่งเหล่านักฆ่าเหล่านี้ครับทำการท่องไปในจักรวาลซึ่งแต่ละอารยธรรมนั้นก็ระมัดระวังที่จะเปิดเผยตัวเองเพราะกลัวว่าจะดึงดูดเหล่านักฆ่าที่มีความก้าวหน้ามากกว่าและจะถูกกาจัดอย่างรวดเร็วดังนั้นจักรวาลน,นะครับจึงเลือกที่จะเงียบโดยไม่มีสัญญาณตอบกลับจากอารยธรรมอื่นเลยนี่นั้นไม่ใช่เรื่องลึก ลับแต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดลัวจีนั้นจะได้ตระหนักเลยว่าชาวซานถีนั้นไม่ได้เกรงกลัวเขาไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เขานั้นมีแต่เป็นสิ่งที่เขานั้นอาจจะค้นพบได้ต่างหากซึ่งลัวจีครับจะได้ถึงการสนทนากับเย่หวนเจียถึงทฤษฎีเดอะดาร์คฟอร์เรสซึ่งนั้นก็เพียงพอแล้วที่ทำให้ลัวจีนั้นไป็นภยัยคุกคามต่อชาวซานถีเพราะว่าชาวซานถีนั้นก็เปรียบเสมือนกับนักล่าในป่าอันมืดมิดพวกเขานั้นได้เข้าใจความเสี่ยงของการมีอยู่ของนักล่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เรียนรู้กฎของเกมนี้ด้วยทฤษฎีที่ลัวจีเพิ่งค้นพบนี่เองครับผมทำให้ลัวจีนั้นเริ่มที่จะกำหนดแผนการเอารู้แล้วว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรชาวซานถีนั้นกำลังเฝ้ามองโลกผ่าน ก้อนอะตอมสองก้อนที่เรียกว่าจือฉือหรือโซฟอนดังนั้นก็การเคลื่อนไหวใดๆของเขานั้นจะถูกตรวจจับและถูกตอบโต้ในทันทีกลยุทธ์ของเขานั้นจะเป็นที่ต้องละเอียดอ่อนแต่ก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะขัดขวางอารยธรรมที่เชี่ยวชาญในการเดินทางระหว่างดวงดาวในขณะที่ลัวจีครับกำลังคุ้นคิดถึงทฤษฎีที่เขานั้นได้เพิ่งค้นพบนี้ทําให้เขานั้นได้เกิดความทะเยอทะยานที่สามารถกอบกู้มนุษยชาติได้ทําการขัดขวางศัตรูที่ชาญฉลาด และว่าไม่แน่ว่าบางทีอาจจะเป็นการช่วยกอบกู้อารยธรรมของเขาจากการตกเป็นเหยื่อในป่านมืดมิดแห่งจักรวาลน,นี้ก็เป็นได้โดยโลวจีนะครับได้มาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งเพราะกับเหล่านักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิคของเขาซึ่งหลังจากที่เขานะครับได้อธิบายแผนการอันสุดโต่งของเขาแล้วนี้นั้นทุกคนนล้นตะหนักได้เลยว่าแผนการของเขานี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากแต่พวกเขานะครับก็ลองช่งน้นหนักกันดูแล้วว่าถ้าหาว่ามีอาญาธรรมที่ทาตัวเหมือนกับนักล่าในป่านมืดมิดล่ะก็การที่พวกเขาทําการเผยแร่สัญญาม ตแต่อย่างไรเสียวก็ตามครับจีเได้เดร์ดำเนินการตามแผนของลัวจีลัวจีนะครับได้ทําการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างครับไปยังพิกับแนทดวงอาทิที่อยู่ห่างไกลซึ่งดวงอาทิตย์นี้ครับเป็นดวงอาทิที่อยู่ห่างไกลจากโลกเป็นอย่างมากมันนั้นไม่ได้มีความสําคัญต่อชาวโลกหรือชาวซานทีเลยแต่ยานอาวกาศของชาวซานทีครับก็แทบจะตอบสนองในทันทีเพราะมันนะครับได้ทําการส่งยานสํารวจนะครับที่มีความเร็วมากกว่าแสงนั้นไปยังระบบสุยยะนี้ในทันทีโดยไม่ทราบจุดประสงค์แต่ว่ามันนั้นก็จะเป็นจุดประสงค์ร้ายอย่างแน่นอนซึ่งนี่ก็เป็นกกกาารเดดิมพันนนที่ไ้้้ถูยขึแลว ซึ่งรัฐบาลโลกเองครับก็รู้สึกสงสัยถึงการกระทําของชาวซานทีและตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเหล่าทหารระดับสูงครับจึงได้ทําการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ลั่จีครับได้ถูกเรียกมาในสภาวอร์เฟเซอร์ครับเพื่อขอคําอธิบายลั่จีนะครับจึงได้บอกไปประมาณว่าตอนนี้เราได้เข้าสู่ช่วงเกมใหม่แล้วนี่จะเป็นการเขียนกฎเกณฑ์ครั้งใหม่ซึ่งชาวอีทีโอนะครับที่ยังจงรักภักดีต่อชาวซานทีนั้นก็รู้สึกแปลกๆเช่นเดียวกันว่าลั่จีในกระทำการเช่นนี้ไปเพื่ออะไรกันทําให้พวกเขางเอ จะดาเนินการตามแผนเช่นเดียวกันโดยจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้ทีม ETO นั้นได้มีทีมที่เรียกว่า Warbreaker ซึ่ง Warbreaker เนี่ครับมันเป็นทีมที่ก่อตั้งมาเพื่อที่จะต่อสู้กับทีม Warfacer โดยเฉพาะนะโดยที่ในภาคที่2 Dark Forest นะครับมันจะแบ่งปีสก,กรดชออกเป็นอ่า Crisis Area หรือก็คือปีแห่งความกุลาหลนนั่นเองครับผมโดยที่ปีแห่งความกุลาหลนี่ครับมันจะเป็นปีที่เริ่มนับ1ตั้งแต,แต่การที่มนุษยชาตินะครับได้ทําการเปิดเผยเรื่องราวของชาวสารถีนั่นเองโดยที่ทีม Warfacer นะครับจะถูกตั้ ตอบทีมวอลเฟซ์ในปีที่8แห่งศักดิ์ในความกุลาหลน,นะครับทางทีมวอลเบเกอร์นั้นได้ทำการเปิดเผยแผนการ ที่จะนำพามนุษยชาตินะครับชนะดาวซานถีของคนที่มีชื่อว่าเฟเดริกไทเลอร์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของขาสหรัฐนั่นเองซึ่งเฟเดริกไทเลอร์ครับเขานั้นมีอุดมการอันยิ่งใหญ่ซึ่งเขานะครับก็ได้เขียนอุดมการของเขาเป็นหนังสือด้วยนะทฤษฎีของเขานะครับก็เป็นประมาณว่าการที่ประเทศเ,เล็กๆแต่ว่ามีเทคโนโลยีที่สูงส่งกว่านั้นจะทำให้สามารถปกครองประเทศที่ใหญ่กว่าได้อะไรประมาณนี้นั่นเองครับโดยที่แผนการของเขาครับได้เปิดเผยต่อสาธารณชนก็คือว่าเขานั้นจะทำการสร้างยานลบกามิกาเซจำนวนมากนะครับไปทำการต่อสู้กับยานซานถี ครับก็ได้ถูกเปิดโปงโดยทีมวอลเบเกอร์นั่นเองโดยแผนการนี้ครับก็คือประมาณว่าเขาจะทาการควบคุมฝูงยานลบจากระยะไกลโดยการขนส่งน้ําจากโลกนะครับปริมาณมหาศาลเป็นยานของชาวซานทีนั่นเองเผื่อว่ายานซานทีนะครับจะขาดน้ําจากการเดินทางไปเวลานานนะพวกเขาอาจจะเป็นที่ต้องเติมสเสบียงนั่นเองครับผมซึ่งยานที่ขนส่งน้ำน่ครับมันจะเต็มไปด้วยระเบิดไฮโดรเจนจานวนมากเลยนะที่จะทําการจุดฉลวนใส่กองยานซานถีแต่แผนการของเขาครับก็ได้ถูกเปิดเผยโดยทีมวอลเบเกอร์นะครับและยังให้คําโต้แย้งอีกว่าแผนการของเฟเดริกไทเลอร์นี่นะมันน,น า,าซึ่งแผนการนี้ครับก็ทําให้เฟเดริกไทเลอร์รู้สึกอับอายเป็นอย่างมากครับแต่เขานั้นไม่สามารถลาออกจากตําแหน่งวอลเฟเซอร์ได้เขาครับจึงได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายซึ่งต่อมาครับทีมวอลเบเกอร์นั้นจะได้ลงมืออย่างต่อเนื่องกับวอลเฟเซอร์คนที่สอที่มีชื่อว่ามานูเอลเรดิอาสอดีประธานาธิบดีเวเนซุเอลาโดยแผนการของดิอาสนะครับก็คือการพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นในการต่อสู้กับกองยานซานถีโดยแผนการของเขาครับนั่นก็คือการสร้างระเบิดไฮโดรเจนที่มีลูกใหญ่ช นนั่นเองแต่ว่าทางดีอัสนะครับเขานั้นก็ได้มีความกลัวในจิตใจยอยู่นั่นเองก็คือว่าเขานั้นได้มีความกลัวต่อดวงอาทิตย์นั่นเองอย่างไม่มีเหตุผลโดยเขาครับได้ทาการเริ่มทาการวิจัยระเบิดลูกใหญ่ของเขาและเขานั้นก็ได้ทําการเข้าสู่โหมดจําศีลนะครับและเขานั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในปีที่20แห่งศัก,กระลาดแห่งความกุลาหลน,นั่นเอง โดยเขานั้นพบว่ามนุษยชาตินะครับได้ทําการพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนของเขานั้นไปหลายส่วนแล้วโดยแผนการต่อไปของเขาครับก็คือการสร้างถ้าขนาดใหญ่บนดาวพุธเพื่อที่จะจุดชนวนระเบิดและถ้าแห่งนี้ครับยังทําหน้านที่เป็นสถานที่ป้องกันภัยเพื่อให้ชาวโลกนะครับหลบหนีไปกรณีที่กองยามสานถีชนะนั่นเองโดยที่วอรเบเกอร์นะครับได้ทําการเปิดเผยแผนการของดีอาร์สเช่นเดียวกันโดยแผนการของดีอาร์สนะครับก็คือว่าแท้จริงแล้วเขาน่าจะทําการใช้ระเบิดไฮโดรเจนจํานวน1,000พลูกเลยนะในดาวพุธนั่นเองซึ่งการใช้ระเบิดจํานวนมากในดาวพุเเเองงงครัจจะะททําาให้้ดดววววพุนนกกิสีียถโแลลตู่ จะส่งผลทาให้เกิดปฏิกิริยาลูโซ่นั่นเองครับผมและจะทาให้ดวงที่นั้นปล่อยเปลวเพลิงสุริยะขนาดใหญ่ออกมาทําให้ดาวเครออื่นๆรอบๆดวงอาทิตย์ครับถูกกาจัดไปในทันทีและรวมไปถึงดาวพฤหัสด,ด้วยมันจะเป็นการยุติสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกโดยแท้จริงซึ่งแผนการนี้ครับก็ได้ถูกเปิดเผยต่อองค์การสหรประชาชาตินะครับพวกเขาครับก็ได้ตัดสินว่าแท้จริงแล้วดีอาร์สนั้นเป็นภัยต่อมนุษยชาติและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่ว่าดีอาร์ส์นี่นครับได้ทำการขู่สหประชาชาติว่าเขานั้นดทดททําากรริิววชนนนะะะเบุนนึ่จจจี ก็คือว่าทางสาธาร,รชาชาินั้นจะยังไม่ตัดสินประหานดีอาร์จะได้ให้ดีอาร์สกลับไปยังบ้านเกิดที่เวเนซุเอลาพอกลับมาถึงบ้านเกิดนะครับปรากฏว่าดีอาร์สันถูกชาวบ้านที่โกรธเคืองนะครับทำการขวี้งก้อนหินใส่เขาจนทาให้เขานั้นโดนขวี้งก้อนหินจนตายเลยท,ทันทีและต่อมานะครับเป้าหมายถัดไปของทีมวอร์เบเกอร์นั่นก็คือลวดจีทีมวอร์เบเกอร์นะพอจะเข้าใจแผนการของลวดจีคร่าวๆได้แล้วครับเขานั้นวางแผนที่จะจัดการกับลวดจี G. โดยทีวอร์เบเกอร์นะครับเตรียมที่จะใช้วารัสนะครับที่ทางอารมโจวตีใส่ แต่แผนการนี้ครับก็ได้ถูกบิลไฮส์นะครับสมาชิกวอลเฟสเซอร์อีกหนึ่งคนนั้นสามารถหยุดยั้งเอาไว้ได้และช่วยเหลือลัวจี ดยเขาครับวางแผนที่จะให้ลัวจีกับเขานั้นทําการแช่แข็งตัวเองไปด้วยกัมและจะตื่นมาในอนาคตโดยที่คนที่จะแช่แข็งไปพร้อมกับบิลไฮและก็ทางลัวจีครับจะเป็นกองกำลังอวกาศกลุ่มแรกของมนุษยชาติที่นําโดยนายพลจางเปยให้นั่นเองโดยจางเปยให้นะครับได้รับหน้าที่ให้เป็นกองทัพอวกาศมนุษย์เป็นกลุ่มแรกนั่นเองโดยพวกเขาครับได้รับคำสั่งจากเบื้องบนให้ทาตามความประสงค์ของทางวอลเฟสเตอร์โดยการแช่แข็งตัวเองครับพะะรเพื่อตื่นมาในอนาคตและจะทําการเข้าร่วมกับกองยานในอนาคตนั่นเองโดยจางเปยให้นะครับได้รวบาารวม บิลไฮส์นั่นเองรั่วจีบิลไฮส์และภรรยาของบิลไฮส์ได้ตื่นขึ้นจากหมวดจำศีล ในอีก200ปีผ่านไปโลกที่เขาตื่นขึ้นมานั้นช่างแปลกหูแปลกตาแล,กและก็คุ้นเคยในเวลาเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นได้มนำพามนุษยชาติไปสู่ยุคใหม่แต่ว่ามันก็ไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรเนื่องจากว่าฟิสิกส์อนุภาคและซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะั้นไม่ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากที่โดนจือฉือนั้นทำลายตอนนี้โลกนั้นได้มียานอวกาศหลายพันลำและว่ากันว่ายานอวกาศลำนี้นะั้นมีขนาดใหญ่กว่าและรวดเร็วกว่ายานอวกาศของชาวซานทีเซอีกองค์กร ETO ในปัจจุบันนั้นได้ถ เมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองครับผมภรรยาของบิลไฮส์นะครับจะได้ทําการเปิดเผยตัวเองว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นคือวอลเบรเกอร์คนสุดท้ายหรือก็คือ ETO คนสุดท้ายนั่นเองโดยที่เธอครับได้ทาการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วนั้นน่ะแผนการของบิลไฮส์นะก็คือการนําพาคนนั้นออกจากระบบสุริยะซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่นายพลจางเปิดให้พร้อมกับลูกทีมนะครับตื่นขึ้นมาพอดีซึ่งกองทหารเหล่านี้ครับได้รับคำสั่งมาจากบิลไฮส์ในการพาตัวเองครับออกจากระบบสุริยะให้สําเร็จโดยพวกเขาครับหลังจากที่ทําการฟื้นนนขขึ้้มาาาาาาาแลลววรรบบบกกกกก็ทํโยะะ่่่5เพือออีีจจห ยนนั่เองซึ่งลัวจีกับวิวไฮแล้วก็ทางภรรยาวิวไฮได้ฟื้นขึ้นมาในสถานพยาบาลที่ทันสมัยแห่งหนึ่งนั่นเองโดยที่มีคนคนหนึ่งครับได้มาบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ของมนุษยชาติในปัจจุบันพวกเขานั้นได้บอกมาประมาณว่า ยาสลดระแรกของกองยานซานถีนั้นไดมาถึงระบบสุริยะแล้วหลังจากที่กองกลางของโลกนั้นได้สะสมกองกลางมากว่าหลายชั่วอายุคนได้มีการส่งยานกว่า2 0 0พันลำเพื่อที่จะไปจัดการกับชาวซานถีแต่ผลปรากฏนั้นก็คือหายนะเทคโนโลยีของชาวซานถีนั้นเหนือล้ำกว่าเทคโนโลยีของมนุษย์เป็นอย่างมากทำลายล้างกองยาน2 0 0พันลำของโลกได้ภายในพริบตาซึ่งข่าวนี้ครับก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วสึ่งผลทำให้โละครับตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังและมันนั้นก็เต็มไปด้วยความล้มเหลวอย่างแท้จริงดังนั้นนะครับทางลวนะด้ีน เมื่อสลับมนุษยชาติโดยแผนการนี้นครับได้จุดประกายความมุ่งมั่นของทาโลกนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขานาต้องลงมืออย่างรวดเร็ว ลัวจีนะครับได้ถูกส่งไปยังสถานที่ปลอดภัยของสหประชาชาติที่เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ทหารนักวิทยาศาสตร์และนักการเมืองใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลและความพ่ายแพ้ซึ่งตอนนี้ครับทางลัวจีนั้นก็ได้มองภาพจอขนาดใหญ่ที่แสดงภาพถึงกองยานนะครับที่ได้ศูนย์สลายไปแล้วหลังจากการโจมตีของชาวซานทีซึ่งตอนนี้ครับสถานะวอลเฟเซอร์ของทางลัวจีนั้นก็ได้ถูกกลับมาแล้วเขาน้าจะมีอำนาจในทันทีโดยลัวจีนะครับได้พูดกับทุกคนไปประมาณว่าสมมติฐานเดอะดาร์คฟอเรสต์นั่นนะคือการเปิดเผยตัวเองต่อกาลลลกกกกกกซซีีเเเพพ่่่่่อททชชิิิิิญวววนนนนนนใหหห้้้้้้ดดดดดดาาาาารยงงงงงงขึึึัไสต ไปในจกักรวาลซึ่งคนที่รับข้อความนั้นก็ไม่ได้มีเพียงแค่ชาวซานถีแต่ยังมีอะไรท,ทำอื่นๆอีกด้วยและเขานั้นก็ยังพูดปิดท้ายไปประมาณว่าโลกนั้นไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว s <S โดยก่อนนี้นี่ครับเขานั้นได้ส่งพิกัดของดวงทิศดวงหนึ่งไปในจกักรวาลเพื่อให้ชาวซานถีครับทำการมุ่งหน้าไปยังดวงทิศดวงนั้นแต่ก็ปรากฏว่าดวงทิศดวงนั้นนะครับได้ถูกทําลายไปแล้วโดยอะไรทำที่สูงส่งกว่าชาวซานถีมันได้ทําการบุตขยี้ดวงทิศดวงนั้นไปแต่ในขณะเดียวกันกองยาสสำรวจของชาวซาถ Ок นถ<ด>ีนั่นน่ะกดยารอ ตามญาณของกองทัพสานถีด้วยเช่นเดียวกันและตอนนี้ชาวสานฐีครับต้องเผชิญหน้ากับภายุคุขคามเช่นเดียวกับที่พวกเรานั้นเจอซึ่งแผนการของลัวจีนะครับก็คือบังคับให้ชาวสานฐีนั้นจนมุมทําให้ชาวสานฐีนั้นต้องตกเป็นภายุคุขคามเช่นเดียวกับโลกซึ่งนี่ก็จะเป็นการบีบนะครับให้ชาวสานถีนั้นเลือกที่จะเป็นกลางหรือบังคับให้ชาวสานถีนั้นเป็นพวกเดียวกันโดยลัวจีครับยังได้ทําการขู่กองกําลังสานถีอีกว่าถ้าเกิดว่าชาวสานถีนั้นยังไม่ยอมร่วมมือแล้วก็เขานั้นจะทําการจุดระเบิดที่ดาวพุธซึ่งนี่ก็เป็นโครงการของเรดดิอาสนะครับที่จะทําการจุดระเบิดบนดาวพุธและจะทําให้ดาวพุธนั้นตกไปสู่ดวงอาทิตย์และทําให้เกิดพายุสิริยะนั่นเองถ้าเกิดว่าชาว าถีาถ่ไปทําตาแล้วก็เขาจะทําการจุดระเบิดและจะทำการฆ่าพวกเรานไปด้วยกันซึ่งบรรยากาศในห้องสาบป,ประชาชาตินะครับเต็มด้วยความตื่นเต้นตตวกันข้ากับความสิ้นหวังที่เก็บงามานานตัวแทนของทุกประเทศครับต่างมีความคาดหวัง ซึ่งตอนนี้ครับลั่จีนั้นก็รอเพียงแค่การตอบกลับของชาวซานถีเท่านั้นและในที่สุดครับจอขนาดใหญ่นั้นก็ได้เกิดการสั่นไหวได้มีข้อความครับจากชาวซานถีที่ทนการแปลเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อความนี้ครับก็เป็นข้อความจากผู้นําของกองยานซานถีโดยข้อความนี้เป็นประมาณว่าเรานั้นได้เปลี่ยนเส้นทางแล้วเรานั้นได้ยอมสงบสุขเรานั้นจะช่วยผู้คุณให้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทั่วทั้งห้องครับได้ถอนหายใจและโล่งอก มนุษยชาตินั้นได้รอดพ้นแล้วด้วยกลยุทธ์อันกล้าหาญของลวจีซึ่งลวจีนะครับก็ได้กล้าวลงจากโพเดียมของสาประชาชาตินะครับเขานั้นก็ได้สบตากับภาพโปรโลแกรมของเย่เวนเจียซึ่งเย่วนเจียนะครับได้ตายไปนานแล้วโดยเธอครับได้ทิ้งข้อความไว้ในภาพโปรโลแกรมนั่นเองโดยเย่วนเจียนะครับได้บอกกับลวจีไปประมาณว่าเรานั้นทําสําเร็จแล้วแต่ลวจีนะครับก็ได้คิดบบประมาณว่าเรานั้นทำสำเร็จแต่เรานั้นต้องแลกมาด้วยอะไรล่ะสมมติฐานดาร์ฟอร์เรสนั้นยังคงมีขนาดใหญ่เกินไปไปขึ้นเต ถ่ายโอนข้อมูลนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสังคมวิทยาที่เขานั้นเป็นผู้บุกเบิกนั่นเองข้อมูลดังกล่าวรับได้แพร่กระจายไปยังสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและสถาบันโทั่วโลกที่ประมาณว่าความรู้นั้นคือวุี่ดีที่สุดของเขาลัวจีนะครับได้เงยมองท้องฟ้าอยามข่ำคืนในที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับโดยเขานั้นได้มองว่าดวงดาวที่อยู่บนฟองฟ้านั้นเป็นภัยคุกคามแต่ก็ดูเหมือนกับว่าบางดวงนั้นก็รอให้มีโอกาสสำรวจสมมติฐานด์กฟอร์เรสนั้นยังคงทำหน้าที่เตือนใจเขาอยู่เสมอซึ่่งเเเป็นกกกฎขออจจัวาาลทีไไมพิฉยด้ และเรื่องราวในดาวซันทีเดอะดาร์ฟ r อเรสก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งภาคหน้าจะมีชื่อว่าภาคเดสเอ็นนั่นเองก็จะเป็นภาคสุดท้ายของแฟนชายดาวซันทีแล้วครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่อีกครั้งหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้คอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ